เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้ก่อนที่จะไปตอบคำถามนะฮะกันสดๆก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานบุญนะครับในส่วนของหลังเทศกาลออกพรรษาพุทธศาสนิกชนก็รับทราบโดยทั่วกันนะครับก็จะมีพิธีสำคัญในเรื่องของงานบุญใหญ่ก็คือในเรื่องของการทอดกฐินนะครับทางวัดท่าบันเทิงธรรมนะซึ่งพวกเราก็มีโอกาสได้ไปทำกิจกรรมกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีจำนวน 2,555 กองครับวัตถุประสงค์คือเพื่อสร้างกุฏิพระสงฆ์ทรงไทยสำหรับการทอดกฐินนั้นถือว่าเป็นการละทานครับตามพระวินัยกำหนดไว้ให้มีการจัดทอดกฐินภายใน1เดือนหลังประเพณีออกพรรษาก็คือตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12จะทอดก่อนหรือหลังระยะเวลาดังกล่าวไม่ได้และแต่ละปีเนี่ยกำหนดให้วัดที่สามารถรับกฐินได้จะต้องมีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาไม่ขาดพรรษาเลยไม่ต่ำกว่า5รูปแล้วก็รับกฐินได้เพียงปีละ1ครั้งเท่านั้นฉะนั้นถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อได้กับทางท่านเจ้าวาดโดยตรงนะครับท่านพระครูภัตตกิจประสิทธิ์0851307270ครับจะจัดในวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมนี้นะครับที่วัดท่าบันเทิงธรรมใกล้ๆกับกันตนาแห่งนี้ครับกลับมาสู่ช่วงของการตอบคำถามกันต่อเลยนะครับทั้งทาง SMS แล้วก็ทางสายโทรศัพท์ทวนกติกากันอีก1รอบ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามสายให้ครบวันเดือนปีเวลาเกิดส่งมาที่4221606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดก็2หมายเลขครับ024960493-4ว่ากันเลยครับอยู่คนเดียวดีหรือไม่24เมษายน15นะครับตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับ9โมงถึงเที่ยงสุขภาพเงินคู่เป็นไม้นะครับของคุณเนี่ยยงพยายะนะเกณฑ์ความรักก็มักจะมีปัญหาเพราะบุคคลอื่นหรืออาจจะต้องอยู่ห่างไกลจากคนที่รักก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นฉะนั้นดวงนี้ถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนก็โอเคนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพอยู่คนเดียวเขาบอกต้องดูแลตัวเองปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาเนี่ยอาทิตย์กับอังคารเสียแล้วมันอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บผมจะให้น้ำหนักมากเป็นพิเศษสายตาความดันระบบเลือดนะครับซึ่งอาจจะโยงไปถึงพวกหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตได้แล้วก็ปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบและอุบัติเหตุนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรดวงนี้นะดาวการเงินเป็นเดชเป็นสีผมไม่ห่วงหรอกในระยะยาวแต่ปีจรนี้อาจจะมีรายจ่ายซ้ำซ้อนนะหรือว่ามีรายจ่ายจรเกิดขึ้นไถ่ชีวิตสัตว์นะสัตว์ใหญ่ก็ได้มากน้อยตามกำลังครับโคกระบือนะจ้ะคุณไผ่นะฮะ11มกราคมปี32เวลา 11:11 ปฏิทินตรงกับวันพุธกลางวันเนื้อคู่อนาคตและก็งานเป็นอย่างไรปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะอบายมุขรวมถึงเรื่องของคดีความเนื้อคู่เป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง28ถ้าไม่รีบร้อนนะครับ29เต็มย่าง30นั่นแหละเกณฑ์ความรักลงตัวอย่างจริงจังเลยเป็นเรื่องเป็นราวมากนะครับงานเป็นอย่างไรงานอดทนหน่อยนะครับของคุณเนี่ยเด่นมากๆ29จัดอย่างนี้นะตอนนี้28อีกไม่กี่เดือนก็จะเต็มละ29เรื่องงานไฮไลท์นะครับมีเกณฑ์ที่เริ่มสิ่งใหม่มีลุ้นในเรื่องของสายความก้าวหน้าย่าง30เด่นเรื่องรักทำงานก่อนเดี๋ยวรักก็มาเองครับวันที่5เดือน5ปี25ครับแหมเลขสวยทีเดียวเวลา 18:05 จะบีมบ้านหรือไม่คะตอนนี้ย่าง35แป๊บหนึ่งนะฮะคือปีนี้ลองดูนะถ้าไหวถ้าไหวปีนี้ความจริงอายุมันก็แตะนะในเรื่องของที่อยู่อาศัยก็พอจะมีเกณฑ์นะครับแต่ว่าถ้ายังไม่พร้อมจริงๆถ้ายังไม่พร้อมจริงๆยังสามลองอย่างนี้ครับ อยากให้มองมือสองดูบ้างถ้าในระยะสั้นนะปี2ปีนี้นะถ้าคิดว่าเงินทองยังไม่ได้มีมากพอหรือยังไม่พร้อมมากเนี่ยลองมองมือสองดู35 36ยังพอมีโอกาสได้ลุ้นแต่ถ้าคิดว่าอยากได้มือหนึ่งหรือเอาครั้งเดียวให้จบไปเลยเนี่ย39เต็มย่าง40ครับ
จะได้ขึ้น15กรกฎาคม31เวลา 2:20 ผมถือว่าฟ้าสว่างไปวันศุกร์นะครับคุณจึงเป็นคนวันพฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์ความรักการงานการเงินเป็นอย่างไรทั้งงานและเรื่องรักถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยกรกฎาคมที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยหลายเหตุปัจจัยจะดูคลี่คลายดีขึ้นนะครับนะดาวการเงินก็เป็นสีด้วยความรักก็ถ้าผ่านได้ปีนี้ประคับประคองหน่อยก็จะค้ำจุนซึ่งกันและกันแต่ถ้าผ่านไม่ได้และตอนนี้ยังโสดเกณฑ์รักใหม่เข้ามาช่วงนี้ก็ไม่ดีครับคุณสมพงษ์3เมษายน30ครับวันศุกร์เวลา 14:30 นาทีการงานการเงินความรักเนื้อคู่เป็นอย่างไรงานปีนี้มีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงนะย่าง30แต่ว่าจะเป็นลักษณะของความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะครับคือเปลี่ยนไม่ว่าขอให้มีสิ่งใหม่รองรับก่อนนะครับส่วนในเรื่องของเงินล่ะเมื่องานดีปีนี้ดาวการเงินก็เป็นทั้งเดชทั้งสีครับถึงจะมีปัญหาสภาพคล่องค้างเดิมปีนี้ก็บริหารจัดการได้ดีขึ้นความรักหัวใจเนื้อคู่ปีนี้เป็นลักษณะนี้นะคือบางคนก็ได้แต่งงานเลยนะหรือว่าลักษณะที่ว่าถึงจะมีเข้ามาอาจจะไม่ได้ชอบมากอะแต่จะเป็นลักษณะที่ว่าเขาเป็นคนดีเข้ามาและช่วยเหลือสนับสนุนเราได้อันนี้สุดแท้แต่นะฮะสุดแท้แต่อาจจะมีหรือเราอาจจะไม่เลือกกับโอกาสที่ผ่านเข้ามาก็ได้คือดีแต่อาจจะไม่ถูกใจ22:23เวลา 1:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอังคารไม่ใช่ละไม่ใช่ละเดี๋ยวนะครับ20กุมภา23เป็นวันพุธนะครับรบกวนตรวจสอบอีก1รอบนะจ๊ะเพราะนี้วันถอยหลังกลับนะครับต่อเลยจ้ะคุณพรศักดิ์ฮะ29เมษายน35ครับเที่ยง5นาทีฮะงานเด่นครอบครัวสุขภาพสุขภาพปีนี้เนี่ยไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังหน่อยก็ดีนะอาจจะมี2อย่างไม่รู้เป็นอะไรแต่เป็นอีกอย่างนึงเป็นแล้วหายช้าเป็นแบบนั้นนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณนั้นดาวพุธในดวงสวยนะฮะซื้อมาขายไปนะครับการเป็นคนกลางในหน้ากินส่วนต่างทำธุรกิจเรื่องของการเรียนการสอนการศึกษาเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนนะศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานอุปกรณ์สื่อสารถ้าคุณมีความรู้นะอันนี้คือสิ่งที่เด่นหรือถ้าไม่อยากจะลงทุนก็ทำพวกขายตรงกับคนกลางพวกนี้เด่นเริ่มจากการทำเสริมก่อนก็ได้สุขภาพพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกลำไส้ภูมิแพ้ครับคุณนิฮะ1สิงหา08เวลา 19:25 นาทีวันอาทิตย์นะดวงดาวมันเกิดเป็นยังไงคะโชคลาภการเงินสุขภาพสุขสันต์มันเกิดย้อนหลังนะครับปีจอนี้ในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์นะครับแล้วก็ผมกังวลว่าคุณจะมีปัญหาสภาพคล่องถ้าไม่มีหนี้ระวังจะมีหนี้ถ้ามีอยู่แล้วก็อาจจะมีภาระเพิ่มมากขึ้นเป็นไปได้ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวนะครับส่วนสุขภาพเนี่ยจันทร์กับศุกร์เสียและอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บก็ให้น้ำหนักก่อนจันทร์หมายถึงเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงศุกร์หมายถึงระบบสืบพันธุ์ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะคออักเสบไม่ต้องเป็นทั้งหมดผมพูดถึงสโคปของดาวให้รับฟังครับคุณมุก23กรกฎาคม41เวลา 9:19 นาทีวันพฤหัสใช่ไหมใช่นะครับถามว่าทำงานอะไรการเงินสุขภาพครอบครัวเนื้อคู่เป็นคนปีไหนอู้เนื้อคู่เป็นคนปีไหนนะอย่างนี้นะคืออย่างนี้ฮะไอ้คำว่าคู่เนี่ยนะ 9:19 นาทีไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าจะระบุเฉพาะเจาะจงหรอกว่าจะต้องเป็นคนปีนักกษัตริย์ไหนเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีเตือนนักกษัตริย์ที่ฉลกกันหรือว่านักกษัตริย์ที่ควรฉลีกเลี่ยงและในแง่ของโหราศาสตร์เนี่ยของคุณเนี่ยลัคนาน่าจะเป็นสิงห์ด้วยพื้นชะตามีความเป็นไปได้ที่คู่ครองเนี่ยจะเป็นคนลัคนาราศีกุมน่าจะเป็นแบบนั้นแต่แค่มีความเป็นไปได้นะไม่ใช่ว่ามังกรต้องแต่งกับกุมทุกคน100คนไม่ใช่
แต่โอกาสหรือความเป็นไปได้เป็นลักษณะแบบนั้นทำงานอะไรทำงานอะไรดีอาชีพที่ฉลกสำหรับพื้นชะตาถ้าเป็นลักษณะพวกงานบริการก็ใช้ได้นะครับนะพี่วินมอเตอร์ไซค์ก็ใช่นะครับหรือแม้กระทั่งพวกรีเซพชันพนักงานต้อนรับสจ๊วตแอร์โฮสเตสพวกนี้นะยังบอกได้เพราะตอนนี้อายุเพิ่ง19นะครับหรือว่าพยาบาลก็ใช่นะครับทำไปเรียนพวกชิปปิ้งนำเข้าส่งออกก็ใช่นะครับทหารเรือตำรวจน้ำก็ใช่หรือถ้าไหวก็แพทย์เภสัชกรนิติกรผู้พิพากษารวมถึงการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินจ้ะคุณขวัญชัย30พฤศจิกายน02เหมือนเคยตอบแล้วเลยหรือเปล่านะไม่เป็นไรครับผมตอบใหม่ก็ตอบเหมือนเดิมนะครับ 11:05 น.กรุงเทพโชคลาภก้อนใหญ่จะมีหรือไม่ความจริงปีนี้เกณฑ์การเสี่ยงโชคพอจะมีโอกาสนะครับนะแล้วก็แต่ก็อย่าถึงขนาดหักโหมมากจนเกินไปฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยและปีนี้ที่บอกว่าอย่าหักโหมเพราะว่าอลิก็เป็นกาลีระวังจะมีปัญหาภาระหนี้สินนะครับหรือปัญหาสภาพคล่องอายุย่าง57ตอนนี้ย่าง57แป๊บหนึ่งนะฮะเอาอย่างนี้นะคุณขวัญชัยเอาแบบที่โล่งๆโปร่งๆหน่อย58เต็มย่าง59เกณฑ์ในเรื่องของการซ่อมแซมปลูกบ้านสร้างเรือนมีครับในช่วงเวลานั้นปีนี้ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวนะครับพุธที่1ตุลาคมปี23เวลาประมาณ5โมงเย็นการงานและความรักปัตตนิกาลีโสดอยู่คนเดียวจ้านะถ้ามีคู่มีระยะห่างหลีกเลี่ยงการประทะหรือไม่ถ้าไม่ได้มีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์อันดีคนรักอาจจะป่วยหรืออยู่ห่างไกลซื้อสายยางนะสะดวกสัก15เมตรถวายวัดการทำงานเป็นอย่างไรกาลีก็จี้ไปที่เรือนงานด้วยปีไหนรักดีงานคุณรุ่งนะฮะปีไหนรักยุ่งงานก็ไม่ค่อยดีจะเป็นทรงนี้ก็เน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับก็ทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนระวังเรื่องของคำพูดหน่อยนะครับคุณพิยดาครับเรียนเป็นอย่างไรชื่อดีไหมนะครับ17เดือน11ปี47ครับเวลา 5:31 ก็เลย 5:30 ไปแล้วนะก็น่าจะเป็นคนวันพุธละนะครับชื่อดีหรือไม่เดี๋ยวลองดูกันนะครับแต่ความจริงมันก้ำกึ่งมากนะเพราะพฤศจิกายนนี้ก็หน้าหนาวแล้วนะเดี๋ยวลองดูทั้ง2กรณีคือ17เดือนพฤศจิกายน47เนี่ยปฏิทินตรงกับวันพุธนะถ้าไม่ใช่วันพุธส่งเข้ามายืนยันใหม่อีกรอบสมมติฐานแรกนะครับตรวจชื่อคนวันพุธก็ผ่านนะเดี๋ยวลองดูนามสกุลมณีโชติเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็เป็นดาวคู่ธาตุดินนะครับก็ถือมีหลักฐานความมั่นคงใช้ได้อีกสมมุติฐานหนึ่งถ้าเอตี5:31ปีนั้นมันยังไม่สว่างล่ะผ่านเหมือนกันนะไม่ว่าพอดียังไม่มีโอกาสที่สอบดวงหรือสื่อสารกันนะไม่ว่าจะเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์หรือว่าคนวันพุธกรณีที่เกิดแล้วฟ้าสว่างแล้วชื่อนี้ถือว่าผ่านทั้งคู่นะครับจ้ะคุณวุฒิพงศ์ครับ12เดือน5ปี37ครับ 14:25 น.การเรียนการทำงานเป็นอย่างไรเดทแปลว่าอะไรเดทแปลว่าขยายฮะถ้าทำธุรกิจก็มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าก็ได้ถ้าเป็นลูกจ้างทำงานประจำมนุษย์เงินเดือนก็มีโอกาสได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นก็ได้หรือแม้กระทั่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอันนี้คือส่วนของงานนะครับส่วนถามว่าการเรียนอันนี้แสดงว่าเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยใช่หรือไม่23ความจริงปีนี้เอาจริงเอาจังหน่อยตกเรื่องเรียนนะครับก็มีโอกาสสมหวังถ้าคุณมุ่งมั่นแต่ปีนี้ห่วงเรื่องเดียวนะห่วงเรื่องเงินใช่ไหมปีนี้ดาวการเงินเสียทั้งคู่นะครับก็ให้คุณถ้าเจอกับคนชราให้ทำทานให้แบ่งปันนะครับยึดตัวเลขที่เลข10บาท10เหรียญ10ใบค
ุณยาดาครับ4ธันวา24ครับเวลาเกิดตี4ผมถือว่าฟ้ายังไม่สว่างอยู่แล้วนะตี4เนี่ยก็ยังเป็นคนวันเดิมอยู่นะครับคือคนวันพระฤหัสบดีเสริมดวงยังไงคะเอาทะเบียนรถก่อนนะ01อ่ะไม่ค่อยดีอยู่แล้วในแง่ของดาวถ้าดูแยกกันกับภัยอาเพศนะครับแล้วก็อาจจะมีภาระบางอย่างเพิ่มมีความทุกข์ก็ได้อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์เนี่ยบริกรรมคาถาชินบัญชรนะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีทำเองก็ได้นะครับทำในห้องพระหิ้งพระนะบอกว่าขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข0อันนี้เรื่องที่1งานเงินโชคลาภปีนี้ระวังอุบัติเหตุด้วยนะของคุณเนี่ยซื้อมีดโกนจากร้านสะดวกซื้อถวายวัดนะครับ8อันหรือ8ด้ามอันนี้เรื่องที่1เสี่ยงโชคซื้อติดไว้งวดละใบงานยังรักษามาตรฐานได้และถ้าตั้งใจปีนี้ยังมีโอกาสดีๆนะเกิดขึ้นในแง่ของการทำงานนะครับการเงินถ้าเทียบกับช่วงปีที่แล้วผมถือว่าตอนนี้เบากว่าปีที่ผ่านมาครับตอนนี้สายที่2พร้อมสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรครับดูให้ลูกสาวชื่อทิติพันจ้าพันรอหันนนนะคะน้องเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่18กันยายน2526วันอาทิตย์เวลา 14.05 นปีกุลค่ะจังหวัดลพบุรีลพบุรีนะครับค่ะน้องเขาลัคนาธนูนะธนูค่ะจ้ะค่ะเอาอย่างนี้ตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ฮะทำงานอยู่ธนาคารค่ะอยู่แบงค์ฝ่ายสินเชื่อรถยูทค่ะอืมดีไหมคะคืออย่างนี้ผมดูหลังวันเกิดเลยนะคุณแม่นะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็ถึงวันเกิดหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับต้องบอกว่างานจะมีปัญหาหรือมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้ทั้งสิ้นนะเขาบ่นอะไรให้คุณแม่ฟังบ้างไหมปัญหาเรื่องงานมีไหมครับก็ตอนนี้เหมือนว่าก็เบื่อผู้บริหารไม่ค่อยยุติธรรมเลยค่ะนะคืออย่างนี้เขาบอกถ้ามีโอกาสเปลี่ยนงานเขาก็จะเปลี่ยนยิ่งถ้าเจอนายผู้ชายด้วยยิ่งไปกันใหญ่นะครับตอนนี้นายผู้หญิงถ้านายผู้หญิงนายผู้หญิงเนี่ยนะถ้านายผู้หญิงผมว่าให้ใช้ไม้นวมให้ใช้ไม้นวมคือเราต้องอ่อนเข้าหาเท่านั้นนะถ้าเป็นนายผู้ชายเนี่ยจะหนักแต่นายผู้หญิงลองดูฮะให้ใช้ไม้นวมอันนี้อันที่หนึ่งในช่วงปีจรนี้นะในช่วงปีจรแต่หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะเปลี่ยนงานหรือมีความเปลี่ยนแปลงนี่เป็นไปได้นะครับก็ไม่เป็นไรฮะถ้าอยากจะเปลี่ยนก็ขอให้มีสิ่งใหม่รองรับแต่ถ้าถามผมนะว่าสิ่งที่เขาทำขอโทษนะผมถามให้ลึกนิดนึงที่บอกว่าอยู่แบงค์ทำเรื่องสินเชื่อรถยนต์เป็นอะไรเป็นเซลล์ใช่ป่ะฮะหรือว่าทำในเรื่องของแบ็คออฟฟิศเป็นพวกรถรีไฟแนนซ์นะคะทำงานเอกสารใช่ไหมไม่ใช่ก็เกี่ยวกับเอกสารแล้วก็เป็นคนเสนออนุมัติเงินค่ะก็คือเหมือนกับวิเคราะห์สินเชื่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมค่ะอย่างมีคนที่จะเอารถมารีไปแนนซ์นี่เข้าใจแล้วครับค่ะคือเอาอย่างนี้ที่เด่นกว่าเลยจริงๆเนี่ยในดวงเขาเนี่ยถ้าเปลี่ยนเลยเป็นลักษณะพวกงานด้านการขายโดยตรงดีกว่านะเป็นเซลล์ไปเลยเงี้ยเป็นเซลล์ใช่เซลล์รถก็ได้นะหรือว่าจะเป็นเซลล์ที่ทำงานproduct จะเป็นอะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยลักษณะพวกงานด้านการขายพวกนี้จะขับไปเข้าเด่นกว่าสถาบันการเงินจริงๆถามว่าทำได้หรือไม่รวมถึงงานวิเคราะห์พวกนี้ก็ไม่ได้เด่นมากนะเหนื่อยเบื่อหนักจะเป็นทรงนั้นนะแล้วก็มีปัญหายุ่มยิ้มอะไรพวกนี้นะก็ฝากให้เขาพิจารณานะครับถ้ามีโอกาสเปลี่ยนฟิลงานเลยอย่างเงี้ยโอเคนะค่ะสุขภาพแล้วสุขภาพของเขาเนี่ยให้ระวังนะครับในเรื่องของช่องท้องนะไล่เรียงไปเลยนะแม้กระทั่งพวกกรดไหลย้อนทางเดินอาหารนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าสูงวัยขึ้นเรื่อยๆให้ระวังพวกระบบสืบพันธุ์ด้วยค่ะแล้วคนที่เขาคบอยู่นี่ใช่ไหมเอาอย่างนี้ครับดีไหมฮะเพราะว่าถ้าคบไม่ทราบว่าเกิดปีมะโรงหรือปีเถาะ
พราะว่าเขาเกิด17กุมภาพันธ์31นะอย่างนี้คุณแม่ฟังผมเกณฑ์ความรักของน้องเขาเนี่ยนะถ้าถามว่าที่ผ่านมาสมบูรณ์หรือเปล่าก็ไม่ค่อยดีนะนะครับตัวใหญ่ผิดหวังแล้วก็จะมีปัญหาเพราะบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นการถูกแย่งรักก็ได้ถูกไหมถูกคนรักบอกเลิกแล้วคนรักไปมีรักใหม่นะครับแต่กับคนนี้เนี่ยถ้าประคับประคองจนเข้าย่าง35ได้มีโอกาสลงตัวจริงจังแต่ดูดีๆนะพูดเหมือนเดิมแหละดวงนี้ให้ระวังคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของมาเกี่ยวข้องนะดูให้ดีๆไม่ได้บอกให้ไปจับผิดแต่บอกดูให้ดีๆแล้วก็ย่าง3ถ้าคบหากันผ่านถึงช่วงย่าง35มีโอกาสลงตัวอย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวน้องเป็นคนปีกุลปีกุลนะครับก็ไม่ได้ขัดอะไรนะกับมาลงนะไม่ได้ชงกันค่ะไม่ได้ชงกันไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลนะครับค่ะแล้วเลขทะเบียนรถที่เขาใช้อยู่ตอนนี้สีแดง560556ก็ดีอยู่แล้วเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคนะ05จริงๆแล้วยังโชคดีที่มฤตยูจับกับพระราชสัปดีนะครับก็ยังเสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงแต่ยังไงก็ต้องระวังในแง่ของอิทธิพลของมฤตยูในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยก็ขับขี่ด้วยความไม่ประมาทจะขับรถเร็วนะแล้วก็ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0ซะค่ะเลขคัน15705 15705โอ้ทำไมมีตั้ง5เลขไม่ใช่ค่ะ5705ก็เหมือนกันอันนี้แตะบาปประเคาะเลข7แล้วก็เลข0นะใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรครับค่ะแล้วตอนนี้ซื้อบ้านให้เขาจ้ะหลังหนึ่งบ้านเลขที่102/29อยู่ที่ลพบุรีจ้ะเลขบ้านถือว่าไม่เสียฮะเสน่ห์และความสำเร็จไม่เสียให้เขาพยายามเขาเรียกว่าอะไรอย่างน้อย1เดือนเนี่ย4วันวันพระก็คือไหว้พระในบ้านแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางถ้ามีศาลพระภูมิก็ทำนะครับเปลี่ยนน้ำทำความสะอาดอยู่กรุงเทพบางทีบางเดือน2เดือนได้กลับบ้านถ้ามีโอกาสได้กลับไปก็ให้ทำละกันหรือว่าวันที่มีโอกาสได้ไปอยู่ประจำก็ขอให้ทำอย่างที่บอกฝากนิดนึงนะในเรื่องของความรักอ่ะในย่าง35ถึงจะลงตัวอย่างจริงจังอย่าจัดงานใหญ่จัดเล็กๆค่ะจัดเล็กๆแล้วเบอร์โทรศัพท์ที่เขาใช้อยู่ล่ะคะคู่หลังอะไรฮะคู่หลัง0958029858เดี๋ยวก็มีคนโทรไปเต็มหรอก58ระวังถูกหลอกลวงผิดหวังเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเป็นไปได้ทั้งสิ้นนะใช้56ดีกว่านะตอนนี้ยังอยู่ในแวดวงสถาบันการเงินด้วยนะครับเหรอใช่แล้วใช้56ใช่ไหมฮะใช่ครับ56หรือ59ก็ได้98 58ไม่ให้ใช้ใช่ก็ระวังก็ส่วนใหญ่ผิดหวังไหมล่ะถูกหลอกความรักก็ที่ผ่านมาก็เป็นระยะค่ะนะครับแต่ก็อย่างที่บอกก็ต้องดูดวงประกอบด้วยนะเบอร์เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับอ๋อค่ะจ้ะคือเขาก็บ่นอยู่ว่าไม่ค่อยก็หลังวันเกิดเนี่ยความอดทนดูเหมือนจะมีน้อยลงเรื่อยๆนะครับความอดทนดูเหมือนจะมีน้อยลงเรื่อยๆนะก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าจะเปลี่ยนไม่ว่าแต่ขอให้มีสิ่งใหม่รองรับก่อนเพราะว่าถ้าออกมาแล้วจะหางานยากนะครับเพราะเกณฑ์งานมันเสียนะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้เขาถวายพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดนะครับแล้วถามผมจริงๆผมอยากให้อดทนนะเพราะว่าเปลี่ยนงานใหม่มาก็ใช่ว่าจะดีกว่าของเก่าแต่ถ้าเกิดเป็นการหมุนถ้าเป็นการหมุนภายในไปทำงานพวกเซลอะไรพวกนี้ถ้าเป็นไปได้พวกเซลพวกมาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้ก็พอจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าเขาอยากขายของทางเน็ตได้ไหมคะก็ทำเป็นลักษณะพวกซื้อมาขายไปไม่ต้องสต็อกของอันนี้ไม่ต้องลงทุนถ้าไม่ต้องสต็อกทำเลยไม่ต้องรอค่อยๆทำเขาก็เคยทำธุรกิจแล้วล้มทำอะไรจ๊ะเปิดร้านขายสุรานะคะขายเหล้าค่ะขายเหล้าทั้งเหล้าทั้งอาหารไม่เด่นเสื้อผ้าสินค้าแฟชั่นของหอมไม่เชียร์เหรอคะใช่แล้วครับถ้าเป็นพวกซื้อมาขายไปอะไรเงี้ยไม่ต้องสต็อกของเนี่ยกินส่วนต่างก็โอเคนะครับค่ะจ้ะค่ะโอเคนะครับค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะยินดีค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะคุณทินขออภัยถ้าอ่านผิดนะคุณทินยา1เดือน7ปี11ครับ
วันจันทร์เวลา16 นาฬิกาค้าขายจะรุ่งไหมคะก็ต้องขึ้นอยู่ว่าขายอะไรแต่ปีนี้กรรมะกาลีจริงๆแล้วไม่อยากให้ลงทุนใหญ่แม้จะมีเกณฑ์งานใหม่ก็ตามแต่ถ้าลงไปแล้วก็ประคับประคองให้ดีแล้วก็ซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์ครับคุณคณพจน์15 มกราคม 15ครับเวลา6:20ชีวิตนี้จะมีบ้านไหมคะทำอะไรติดขัดตลอดเกณฑ์ในเรื่องของที่อยู่อาศัยถ้าเป็นในระยะสั้นนะครับถ้าเป็นในระยะสั้นเนี่ยก็คือย่าง46อาจจะมีการได้มาอาจจะนะอาจจะมีการจัดสรรในเรื่องของมรดกก่อนนะแค่อาจจะนะฮะอันนี้คือพูดถึงเรื่องของเกณฑ์ระยะสั้นแต่ถ้าถามว่าอย่างช้าที่สุดอย่างช้าที่สุดก็คือ5ต้นๆน่ะ52เต็มอันนั้นสมหวังเลยแล้วก็ได้ถูกใจด้วยแล้วก็คุณเองเนี่ยมีโอกาสจะได้พักอาศัยอยู่ในที่พักที่อยู่ต่างถิ่นกำเนิดครับคุณต่อศักดิ์ฮะ15 กันยา 15เวลา14:40 นในเรื่องของวันศุกร์นะฮะหน้าที่การงานการเงินความรักเป็นอย่างไร45จะยังมีโอกาสเรื่องรักอีก1รอบถ้ามีคู่อยู่แล้วระวังรักซ้อนการเงินเป็นอย่างไรดาวการเงินเป็นสีนะฮะเป็นมนตรีฉะนั้นแล้วปีนี้มีโอกาสจะทำธุรกรรมสำเร็จด้วยในเรื่องของเงินทองอ๋อแต่มันใกล้ถึงวันเกิดแล้วนะหลังวันเกิดไปแล้วสภาพคล่องก็ยังใช้ได้แล้วถ้าอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินพูดเหมือนเดิมนะครับก็มีโอกาสที่จะสมหวังงานจะเหนื่อยน้อยกว่าช่วงปีที่ผ่านมาและมีลุ้นในเรื่องของ career path ด้วยนะครับ12/11/14ครับวันศุกร์ปีกุลคู่ครองเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง45นะก็อย่างนี้ครับถ้ายังโสดนะก็มีโอกาสได้คนเก่งอาจจะเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าคนที่มีตำแหน่งแห่งหนก็ได้แล้วถามว่ามีโอกาสจะได้เจอไหมก็ถ้าได้เจอก็น่าจะเจอจากวงการทำงานหรือบรรดาเครือญาติแนะนำให้ยังพอมีโอกาสเป็นไปได้ความรักสุดท้ายท้ายสุดเลยเนี่ยนะย่าง46รวมถึงย่าง47ขบวนสุดท้ายครับเวลาหมดแล้วในเบรกที่3ในเบรกหน้าคงจะมีเวลาที่จะตอบคำถามเพิ่มรวมถึงอย่างที่เรียนฮะวันนี้ ก่อนจะเข้าสู่เลิกงามยามดีก็จะมีจดหมายจากคุณปุญญนุชจังหวัดมหาสารคามพักกันแป๊บเดียวจ้ะ